จะมาในทุ่มมาครับแตะมาให้เพื่อนฝากมาที่มิดฟิลด์กับตันทีมครับลากเข้ามาแล้วยิงเองแชลบกรุงธนบุรีไปเข้าทางแล้วยิงด้วยซ้ายธนดลปฐมรัตน์ครับปัดเริ่มมาคว้าไว้ได้ครับฟรีคิกของเจ้าบ้านครับได้ปั่นด้วยขวาโอ้เข้าไปเลยครับขึ้นนำไปเลยครับ1ประตูต่อ0แล้วผู้สินก็เป่าในเวลาการแข่งขันครับ45นาทีแรกครับทีมเจ้าบ้านออกนำจากลูกฟรีคิก1ประตูต่อ0อาทิตย์ครับวางบอลมาทางซ้ายครับนาวินขึ้นบอลเลยมาถึงสุรัตน์ครับสุรัตน์กระชากเข้ามาครับแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหติดเซฟผู้สาประตูครับลูกนี้หลุดมาได้สวยครับพงศกรทุ่มมาวรินทร์บังอยู่ครับล้มลงไปเจ้าบ้านหวดสกัดขึ้นมาครับบอลอยู่ที่อนันต์อนันต์แหวกมา2ครับโดนชนลบมาอีก1เป็น3แล้วยิงไกลแฉลบแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับสวยจริงๆครับดูภาพช้าครับหลบมา3ก่อนจะยิงครับแล้วก็มุดใต้คานเข้าไปครับอันนั้นยอดสังวานครับทำประตูตีเสมอให้กับกรุงธนบุรีครับเป็น1ประตูต่อ1มีโอกาสครับจะบานขึ้นทางซ้ายครับบังอยู่ครับจิรพัฒน์มาที่นาวินนาวินเปิดขนานเส้นมาที่กิตนนท์ครับกิตนนท์ดึงมา1ครับสับเข้าซ้ายแล้วจิ้มมาที่วรินทร์ครับแหมไม่เข้าใจกันครับคือหลังมาครับตั้งป้อมสวิตช์มาทางขวาครับแล้วบอลมาเข้าทางเจ้าบ้านล็อกเข้าในแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหเกือบไปอีกลูกหนึ่งครับกัปตันทีมครับจิ้มมาแล้วคืนไปที่ตัวเดิมแหวกมาเองครับหลบไปได้อีกแล้วยิงโอ้โหแต่ไปติดทางด้านของอชิระยาครับบล็อกลูกยิงลูกนี้เอาไว้ได้ครับขึ้นที่กัปตันทีมตลอดครับทีมเจ้าบ้านดัดเข้ากลางมาออกมาทางขวาครับได้เปิดมาเอาบอลลงแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหต่อขนาดนี้ไม่เหลือครับไม่มีสัญญาณนกหวีดครับก็นำไปเลยครับ2ประตูต่อ1อัชยาครับอยู่ที่บอลเปิดสายโป่งโค้งมาผู้สาประตูชกออกไปได้ครับแม่เกือบไปเหมือนกันครับจังหวะนี้แล้วผู้ตัดสินก็ปอนนกหวีดเวลาการแข่งขันครับ90นาทีครับเจ้าบ้าน2กรุงธนบุรี1ครับอ่ะฟุตบอลมีแพ้มีชนะครับมียังมี2เท้าอยู่ครับล้มแล้วก็ต้องลุกครับแล้วก็ก้าวต่อไปครับอ่ะไม่เป็นไรครับพบใหม่ครับในโอกาสหน้าขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับทุกหัวใจสัมผัสได้ที่โรงพยาบาลเอกชัยสัมผัสจากใจห่วงใยดูแลคุณ